โอเคครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ My Time at Portia พาร์ทที่18กันแล้วนะครับผมลิ้นพันนะครับโอเคหลังจากที่เดี๋ยวอีกแล้วหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเราสร้างลิฟให้อาโร่เสร็จแล้วนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้อาโร่จะว่าไงบ้างนะครับผมเควสมันไม่เดินเพิ่มเลยเหรอเควสเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรโผล่มานะเพราะว่าไอตัวน้ำเสียเนี่ยเรายังไม่ได้แก้เลยนะครับเขียนดูสิผมทำอันนี้ค้างไว้เสียงเพลงหายอีกแล้วดีไหมเดี๋ยวมันจะเงียบนะครับผมโอเคดูสิว่าเราทำอะไรค้างไว้อ๋อเราต่อดีๆสต็อปค้างไว้นะครับผมตรงนี้คาร์ดฮาร์ดวูดแปลงไม่ใช่บรอนซ์เพลทนะครับผมบรอนซ์เพลทกับบรอนซ์ไฟฟ์นี่บรอนซ์บาร์เต็มเลยครับผมคาร์ดทิ้งไว้ครับเพิ่มไปอีกเราจะได้ฟาสทาเวลกันได้นะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับครับไปเลยแล้วก็สตีลเพลทนี่ก็ครับบรอนซ์เพลททิ้งไว้นะครับนี่ฮาร์ดวูดแพลงเดี๋ยวผมเอาฮาร์ดวูดแพลงมาเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้นี้แล้วกันสตีลเพลทโอเคทีนี้เหลือเควสอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวดูซิรับเบอร์ทายรับเบอร์ทายตรงนี้ต้องใช้คีปอัพไปเลยดีกว่าครับคิดว่าไม่น่าจะสำคัญอะไรนะครับผมนิวเฟรนด์อันนี้ให้หาหมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูคอมเมอร์สกิลดีกว่าครับอ้าวรีเลชั่นชีพลบด้วยเหรอถ้าเฟลเนี่ยโอ้น่าสนใจนะฮะโอเคเราไปดูกันว่ามีเควสอะไรน่าสนใจนะครับผมเราจะต้องเป็นที่1ของพอเทียให้ได้นะครับเควสนี่ครับเควสระดับ B ทำอะไรเอ่ยต้องการล่ม3อันนะครับผมระดับ B เลยนะต้องการ DD stop อันนี้รับเพิ่มโอเคไม่เป็นไรล่ม3อันร่มอันนี้ครับผม Tree Umbrella ผมว่าผมสร้างได้นะไม่น่าจะยากคือตอนนี้เควสมันยังไม่เดินครับเพราะว่าเรารอไดอะแกรมจากเพทราอยู่นะครับผมก็ไปดูร่มก่อนว่าสร้างเลยได้ไหมร่มน่าจะอยู่ในนี้ไม่ใช่หรออยู่ในนี้ล่ะนี่ครับผมอัมเบล่าสปายคอปเปอร์บาร์ฟิเบอร์โคลนะครับผมร่มสามัญสปายหาไม่ยากครับผมเดี๋ยวเราเดินไปตีตัวไอ้นี่แหละครับซีเออร์ชินนะครับแป๊บเดียวอยู่นี่เองซีเออร์ชินต้องใช้สปายทั้งหมด12อันนะครับเพราะว่าใช้อละ4นะอันนี้แถมครับสเนลล็อปโอเคได้มา3อันแล้วครับผมขาดอีกเรามีอยู่ในกล่อง1แล้วนะครับอีก8อันซีเออร์ชินไปไหนหมดสี่อันไม่มีแล้วเหรอฮัลโหลเกิดอะไรขึ้นไปไหนหมดเกียดข้ามไปฝั่งนู้นฮะรอมาสปอนตรงนี้ได้ไหมอยู่ไหนเอ่ยไม่เกิดเลยเหรอไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปตรงนู้นก็ได้ครับอ้อผมอัพไอรอนพิกแอคกับไอรอนแอคมาแล้วนี่นะเดี๋ยวลองตอกหินก้อนใหญ่ดูครับตอกใช้คำว่าตอกนะไม่ได้เหรอตรงนี้นี่ครับอันนี้ได้ดูสิว่ามีอะไรใหม่ไหมนะครับสโตนคอปเปอร์มาโปก็เหมือนเดิมนี่นะเมื่อก่อนเราตอกก้อนนี้ได้ไหม
ไม่น่าจะได้อันนี้ได้ครับโอ้นี่ของเยอะกว่าเยอะเลยนะครับนี่ครับก้อนใหญ่ขนาดนี้ตอบไม่ได้แน่นอนข้างในมีบลัดสโตนด้วยนะครับผมเนี่ยครับบลัดสโตนโทปาสแล้วก็ขวานเราอัพมาแล้วต้นใหญ่อย่างนี้เราตัดได้แล้วนะครับแต่น่าจะใช้เอเนจีน้อยลงมั้งน่าจะตัดไวขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับผมได้ของเต็มไปหมดเลยนี่ไงซีเออร์ชินสไปน์ไปวนกลับไปดูที่เดิมครับเผื่อมีอะไรเผื่อว่ามันจะเกิดแล้วนะครับผมนี่คริสตัลลองดูโหแทบไปเข้าเลยครับดูข้างบนแตกแตกจะมีอะไรเนาะคริสตัลคือดอกอะไรมาห้าน power stone กับคริสตัลนะครับผมโอเคช่างมันซีเออร์ชินอยู่นี่ทำหน้าตลกใส่ไปไหนอีกโอเคไปตรงนู้นก็ได้ได้7อันแล้วครับขาดอีก5อันนิดเดียวตรงไงรออยู่ตรงนู้นเต็มเลยครับผมไอ้เจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยไอ้เนี่ยครับอาบูอะไรเนี่ยเขาเป็นคนในหมู่บ้านหรือเปล่าแถมครับผมได้ครบแล้วแหละเอ๊ะอันนี้พังได้ไหมนะไม่น่าได้ฮะเอาอันนี้มันปีนได้ต้นนี้ล่ะนี่ครับผมดูสิว่ามันมีอะไรอยู่บนต้นไม้ครึบฮาร์ดบูดเยอะมากไอรอนบูด4อันครับผมก็สำหรับผู้ชมที่เล่นเหมือนกันนะครับผมคือเกมนี้เนี่ยตัวฮาร์ดบูดนะครับเราสามารถเอามาคราฟเป็นบูดธรรมดาได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องฟาร์มไม้บ่อยๆนะครับผมแค่หาฮาร์ดบูดเยอะๆก็พอแล้วก็เอามาแปลงเป็นบูดได้นะครับผมที่โต๊ะคราฟนะครับที่เวิร์กเทเบิลนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากลับไปสร้างร่มไปให้ไอแซคกันนะครับผมร่มอยู่ไหนเอ่ยอยู่อันนี้ครับไปเลย3อันนะครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้ครับผมผู้ชมครับต้นแมทเทเรียลนะครับเนี่ยครับผมเราสามารถใช้ฮาร์ดวูดนะครับ1อันเพื่อแปลงเป็นวูดได้นะครับผม5อันซึ่งผมมีอยู่พันกว่าอันแล้วครับก็คราฟทิ้งไว้แล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้อัมเบร่ามาแล้วเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงครับแล้วเอาของไปส่งกันนะครับผมมาร์เบิ้ลเราไม่มีที่เก็บหรอเก็บไว้ในนี้แล้วกันโอเคเควสไปส่งที่ไอแซคนะถ้าผมจำไม่ผิดเติมเชื้อเพลิงแป๊บหนึ่งครับครับไปเลยครับก็ bronze plate bronze pipe เต็มเลยครับ bronze plateครับไปอีกแล้วก็บรอนซ์ไฟไปใส่บรอนซ์เพลทสิเรียบร้อยครับผม1อันแล้วก็คราฟเพิ่มอีกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นเควสที่คอมเมอร์สกิลครับผมมีให้สร้างดีๆสต็อปเพิ่มอีกอันนึงด้วยถ้างั้นเดี๋ยวเรายังไม่ต้องวางแล้วกันไปรับเควสมาก่อนนะครับผมแต่ผมจะสร้างอันอยู่แล้วแหละอุ้ยกดผิดดีๆสต็อปดีสต็อปอันนี้โอเครอนสไปฮาร์ดวูดแพลงแล้วก็ไฟเบอร์โคลด
ฮาร์ดวูดแพลงนี่มันไอรอนวูดซิลเฟลดหายไปไหนวะอันที่สองเหรอเก็บไว้ไหนหาไม่เจอครับนี่ครับผมฮาร์ดวูดแพลงก็ยังคราฟไม่ได้ก็เดี๋ยวถือไว้ที่ตัวเลยแล้วกันครับผมเดี๋ยวจะได้ไม่ลืมต้องมานั่งหาอีกแล้วก็ไฟเบอร์โคลสไฟเบอร์โคลสไฟเบอร์โคลสกว่าจะหาเจอนะครับทันไหมเนี่ย6โมงไม่ยังทันอยู่นะครับเราต้องเอาเควสไปส่งก่อนสิใช่ไหมนี่ครับผมส่งให้ไอแซคไม่ใช่เข้ามาในนี้สิเข้ามาในนี้เพื่อรับเควสนะครับไอแซคน่าจะอยู่ที่เดิมนะครับผมอ๋อไอแซคอยู่นี่นะครับเมอร์สกิวโอเคเรียบร้อยครับผมกลับไปรับเควสต่อรับเควสนี่ยังไม่มีคนรับไปนะผมดีดีสต็อปโอเคอ้าวทำไมเหรอรับได้วันละอันหวังว่าพรุ่งนี้มันจะยังอยู่นะนี่คืออะไรเอ่ย Gift Exchangeแลกเปลี่ยนรางวัลอันนี้คืออะไรครับแบชเหรอของตกแต่งโอเคยังไม่รู้นะครับผมโอเคเท่ากับตอนนี้ว่างครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนอนก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีจดหมายเข้ามาเพิ่มนะเดี๋ยวเรื่องจะได้เดินนะครับผมโอเคเดี๋ยวนอนก่อนละกันโอเควันถัดมาแล้วครับผมดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ยังไม่มีมีจดหมายแล้วครับเช็คจากซีวิลคอร์ปนะครับผมเขาบอกว่าเราไปดูที่ตัวต้นตอของมลพิษที่มันเกิดขึ้นในน้ำนะครับผมเจ้าของเหลวพวกนี้เนี่ยมันมาจากท่อที่พังนะครับผมที่มาจากน้ำตกมาจากอาคารสูงที่อยู่บนน้ำตกบาสซิโนนะครับผมบาสซิเนโอน้ำตกบาสซิเนโอเราสงสัยว่าอาจจะมีคนเล่นแผงๆเกิดขึ้นนะครับผมก็คือให้เราไปซ่อมให้ได้ไหมก็ได้อยู่แล้วแหละไม่มีอะไรต้องไม่มีอะไรจะปฏิเสธอยู่แล้วครับขอมาอย่างนี้แล้วก็เสิร์ชรีซอลต์ไฟพาวเวอร์เจเนเรเตอร์เราได้รับไฟพาวเวอร์เจเนเรเตอร์นะครับผมคืออะไรวะไหนดูซิต้องใช้อะไรบ้างนี่ครับผมน้ำที่เป็นพิษนะครับผมต้องใช้ steel plate C welding rod welding rod เรามีเหรอครับยังไงวะ welding rod A ไม่อยู่ในนี้ welding rodเอ๊ะ welding rod ครับไงเอ่ยเนี่ยครับผมตัว welding rod ดูแป๊บหนึ่งครับผมหรือต้องเป็นโต๊ะครับดูสิ welding rod welding rod welding rod ไม่มีอยู่ไหนวะ smelting นี่ครับผม welding rod อยู่ใน industrial furnace level 3นะครับ industrial furnace level 3เพราะฉะนั้นเอา hardwood plank ใส่ก่อนแล้วก็ไปเก็บ bronze pipe มาเอาอันนี้ใส่นะครับผมแล้วก็ขาดอีก1อัน
คราฟได้ไหมเก็บมาคราฟเลยเดี๋ยวคราฟอันนี้เสร็จนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่า Industrial Furnace เนี่ย Level 3เนี่ยมันคราฟใช้อะไรบ้าง Industrial Furnace Level 3ไหนขอดูซิ Handbook Industrial Furnace ตรงนี้ไม่มีนะครับน่าจะอยู่ใน Assembly Station Level 2นะครับผมถ้างั้นเราต้องไปอัปเกรดตัวนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ ANG Construction กันนะครับดูซิว่าต้องทำยังไงต่อวันนี้ก็ครับยังครับบอนบาร์ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าป้ายจะครบครับผมแล้วก็ไหนจะยังมีเสาไฟอีกนะครับเสาไฟในเมืองเสาไฟในเมืองใช้อะไรบ้างนะลืมแล้วเนี่ยครับผมสตรีทไลท์เนี่ยครับใช้กระจกนะครับผมอันนี้มีเยอะมากBronze pipe ด้วย Bronze plate ครับไปก่อน Hardwood แผลงเต็มเลยเก็บโอเคเอาของเก็บก่อนครับผมโอเคเดี๋ยวเราไป Commerce Guild นะครับแล้วก็แวะเอาแผ่น CD ไปส่งนิดนึงแล้วก็ไปดูที่ ANG เนี่ยนี่ว่าเรามีแล้วนะครับผมวาวกับตัวสตีลเพลทเรามีแล้วแล้วครับทิ้งไว้แล้วนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปที่คอมเมอร์ซีลกันก่อนเลยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยแวะมาดูตรงนี้นะครับคอมเมอร์ซีลอ้าวเควสหายไปแล้วมีคนมารับไปแล้วครับผมหมดเลยอันนี้เควสง่ายครับขอรับไปก่อนแล้วกันแล้วก็แวะไปที่ ANG Construction เพื่อดูว่า Assembly Station Level 2ครับยังไงนะครับผมนี่ครับ Assembly Station Level 2 Upgrade Iron Bar 20 Stone Brick 20นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปถือมาเลยแล้วกันง่ายดีน่าจะมีครบนะครับไอออนบาร์20 Stone Brick 20ไอออนบาร์ผมว่าผมมีนะกลับไปดูกันครับผมไอออนบาร์ไอออนบาร์หรือไม่แน่อาจจะไม่มีก็ได้ไอออนบาร์มีตรงนี้1นะครับผมสิบมีไม่พอจริงด้วยสโตนบริกล่ะสโตนอะไรล่ะสโตนบริกสโตนบริกผมว่าผมมีนะคาบไปเต็มเลยอ่ะนี่ครับผม8โอเคถ้างั้นก็คือขาดไอออนบาร์อีก11นะครับผมแล้วก็สโตนบิกสโตนบิกเนี่ยเราสามารถคราฟได้เลยอันเอาอันนี้ออกแล้วกันแคนเซิลก็ไอออนบาร์11เล่นพอดีเกมเลยครับแล้วก็คราฟตัวสโตนบิกสโตนบิกอยู่ไหนใช้เฟอร์เนตเหมือนกันนี่นะลืมนี่ครับผมคราฟไปเลย25เลยครับนี่ก็แวะมาเติมอันนี้นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเก็บของกันโอเคของที่ต้องใช้อยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาแผ่นเอานี้ไปวางเลยแล้วกันครับแล้วก็เอาแผ่น CD ไปส่งก่อนที่เราจะไปทำอะไรนะลืมแล้วเนี่ยเอาแผ่น CD ไปส่งก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็แบกป้ายไปวางไว้ที่ Research Center นะครับจะได้ไปง่ายๆ
ู้ชมครับตอนนี้มีคนเอาป้ายมาวางเรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรเอาแผ่นซีดีมาส่งก็พอเพตราไปเสิร์ชครับผมเอาไปเลย20เลยครับเพิ่มสปีดดีไหมไม่เพิ่มแล้วกันโอเคดูอันนี้สิว่าประกอบอะไรได้แล้วมั้งเนี่ยจากที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ต้องถือมานะผมอันนี้คือเราต้องถือมาแล้วนะลำบากไหมเนี่ยโอเคช่างมันครับเอาแผ่นซีดีมาส่งแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงไหนป้ายยังไม่ได้เอาไปตั้งนะครับผมมีตรงดันเจียนกับตรงนี้คือที่ไหนน้ำตกนะครับผมเอ้ยตรงลิฟต์อะครับผมเดี๋ยวทำตรงดันเจียนแล้วกันเดี๋ยวเราเอาแผ่นเอาอันนี้ไปวางตรงดันเจียนไปเลยกลับทางนี้แล้วหมามันอยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ในนี้หรือเปล่าตรงนี้มีกล่องครับ Grinding Blade โอเค Grinding Blade Place ที่ต้องหามาเอ๊ะเช็ค Power on Danger Do not touch โอเคไม่แตะก็ได้เอาป้ายไปวางกันเลยผมสงสัยจริงๆนะว่าหมามันอยู่ตรงไหนขนาดกล่องผมต้องหาเจอเลยทำไมถามหมาไม่เจอเดี๋ยวเราลองฟาสทาเวลกันดูครับว่ามันใช้ยังไงนะครับผมต้องเสียอะไรไหมนี่ครับวางไปเลยเรียบร้อยครับผมหืมตรงนั้นคืออะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรอยู่ครับผมสังเกตไหมครับตรงนู้นผมเดินไปดูแล้วกันอาจจะเป็นหมาก็ได้นะเอาขึ้นไม่ได้ใครเอ่ยคุณผู้ชมครับเหมือนหมาเลยใช่ไหมเช่หรือไม่เจ้าหมาน้อยใช่จริงๆนะครับเจ้าหมาสแครปมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ฮ่องฮ่องสแครปโอเคเจอสแครปแล้วนะครับผมมันวิ่งหนีไปแล้วเราต้องไปบอกพอลลี่แล้วในนี้มีอะไรวะเจาะไม่ได้ต้องไปบอกพอลลี่นะครับพอลลี่ขึ้น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 พอลลี่อยู่ไหนเอ่ยพอลลี่อยู่ตรงนี้นะครับโอเคพอลลี่อยู่ไหนเอ่ยพอลลี่อยู่ในโรงเรียนนะครับผมพอเทียสกูลอยู่นี่ครับกำลังเรียนกันอยู่เลยเหรอบอกพอลลี่ก่อนเจอแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยโทษทีตื่นเต้นไปหน่อยไม่ต้องห่วงนะที่มันวิ่งหนีไปนะครับผมเพราะว่ามันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเราต้องเอาอาหารให้มันนะครับผมเพื่อให้มันตามเรากลับมาเอาอาหารให้มันเหรอดูเควสซิไม่ใช่อันนี้new friend dog food holiska dog food pudding meat wheat แล้วก็ salt to the blender ต้องสร้าง blender ทุกชมครับต้องสร้าง blender นะครับผมทุกเควสนี่มันจะมีอะไรให้สร้างตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ละเควสเนี่ยจะเสร็จง่ายๆไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำเควสหลักก่อนแล้วกันครับผมก็คือไอ้
Industrial Cutter นะครับเอ้ยไม่ใช่ Industrial Furnace นะครับผมเลเวล3อะไรเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาเราค่อยว่ากันนะครับไอตัวเควสเนี่ยจะเอาคราฟกล่องไปให้ชื่ออะไรนะพอลลี่เหรอคราฟกล่องไปให้พอลลี่ก่อนครับผมนี่ครับ4กล่องเรียบร้อยครับเควสเสร็จแล้วก็นี่ครับตรงนี้เก็บของใหม่แป๊บนึงครับเอาแผ่นซีดีไว้นี่แล้วกันนี่ไว้ที่นี่โอเคครับส่งเควสแล้วครับผมเรียบร้อยครับลูซี่ Even though Porsche... แล้วก็แวะดูตรงนี้นิดนึงครับขวานไฟคราคเกอร์อัพเกรดคิดยังไม่ต้องใช้มั้งโอเคไม่เป็นไรเสื้อผ้าล่ะพักก็ใส่ชุดนี้อยู่โอเคครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรากลับไปดูกันก่อนนะครับว่าอะไรสร้างเสร็จแล้วบ้างซึ่งผมคิดว่าอีกนานนะครับผมยังไม่เสร็จหรอกหรือผมจะไปรีเสิร์ชดีว่าไอตัวไอ Industrial Furnace Level 3เนี่ยมันคราฟยังไงผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันที่ผมอัพตัวนี้ขึ้นมาก่อนเพราะมันยังไม่ได้อัพนะครับผมตัว Work Table เนี่ยเราอัพตั้งนานแล้วนะครับBronze plate เป็น bronze plate มาแล้วไม่ใช่เอา bronze plate วางเรียบร้อยครับผมเหลืออีกที่เดียวนะครับที่เราต้องวาง DD stop ก็เท่ากับพบแล้วสิถ้างั้นตัวนี้ก็เริ่มสร้างเป็นตัวเนี่ยครับอีกเต็มเลยที่เราไม่รู้นะครับผมเช็คไม่ได้ด้วย DD transportindustrial furnace อันนี้คืออะไรวะเนี่ยครับใช้ civil furnace อันนึงเลยนะครับเต็มๆเลย craft with ใช้หลายอย่างเลยนะครับไหนจะอันนี้อีกนะครับผมนี่หรือเปล่า industrial furnace ตัวนี้ใช่ไหมเราสร้างได้แล้วนี่เรามี Civil Furnace Civil Furnace คือตัวนี้ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มสร้างเลยแล้วกันครับใช้อะไรบ้าง Industrial Core 2อัน Steel Plate 5อัน Marble Plank 5อันนะครับผม Marble Plank Craft ในนี้ Marble ไม่พอนะครับเดี๋ยวเราก็เลิกอันนี้ไปเลยเพราะว่าเราได้ครบแล้วนะครับผมของเนี่ยไอรอนบาร์คาร์บอนซิวไอรอนบาร์ต้องใช้อยู่นะครับผมอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะอันนี้ไว้นี่บรอนซ์ไฟเก็บไว้บรอนซ์เพลทไว้นี่แล้วกันเนี่ยครับไอพวกชิ้นส่วนพวกนี้น่ารำคาญมากเลยนะแบบว่าต้องมานั่งจำว่าชิ้นไหนมีชิ้นที่เท่าไหร่แล้วแล้วต้องถือไปด้วยครับผมต้องใช้อะไรนะ Bloodstone ใช่ไหมไอ้ Industrial Core เราคราฟได้แล้วนะครับผมนี่ครับใช้2อันคราฟไปเลย2อันนะครับ Industrial Core เอามาใส่ก่อนเลยแล้วก็Steel Plateนี่ครับ steel plate แล้วก็เหลือ marble plank นะครับไปหาหินเพิ่มผมก็จะเก็บของไปก่อน hardwood plank ยังไม่ต้องใช้ dd stop โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเดินไปที่ตรงเรียกว่าอะไรนะอันนี้เก็บได้แล้วตรงลิฟต์อะครับผมเพื่อเอานี่ไปวางแล้วกันครับไอตัว DD stop นะครับผมเอา DD stop ไปวางแล้วเดี๋ยวเราไปตัดไม่ใช่ตัดไปเจาะหินหา marble กันครับโอเค
คถึงแล้วครับผมเอาดีดีสต็อปวางก่อนเลยชึบเรียบร้อยครับทีนี้เราจะทราเวลกลับไปที่ตรงนี้ครับผมอ๋อใช้เวลาด้วย0ชั่วโมง29นาทีนะครับก็ใช้ไปงั้นเรามาตรงนี้แล้วกันครับมาเจาะหินนะครับผมคอนเฟิร์มอันเนาะมีฉากตัดด้วยโอเคไวขึ้นเยอะเลยครับเสียเวลาดีไม่ต้องเสียเวลาตัดคลิปนะครับผมลุยว่าโอเคเริ่มเลยมาร์เบิลมาร์เบิลมาร์เบิล2 4ทีเท่านั้นครับผมอันนี้ล่ะเจาะได้ไหมได้ตัวนี้จุ่มเข้าไปในหินแล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับอันนี้ล่ะอันนี้ไม่ได้ไม่มีมาร์เบิลให้ไม่เป็นไรครับอะไรเอ่ยเรซินหินตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ไม่น่าจะได้เหมือนกันนะครับนี่ได้เตะต้นไม้เล่นมีหินตรงไหนอีกตรงนี้นี่ครับทีเดียวแตกเลยครับผมแล้วก็อันนี้คริสตัลก้อนเล็กได้ power stone แน่เลยอ้าวคริสตัลนะครับนี่มันเจาะไม่ได้แล้วอ่ะหมดแล้วเหรอกลับไปดูแถวถ้าแถวหน้าเมืองก็ได้ครับตรงนี้ไปเลย12นาทีข้ามได้ไหมเนี่ยไวขึ้นหน่อยนึงครับผมไม่หน่อยเยอะแหละโอเคถึงตรงนี้แล้วนิดเดียวผมไม่แน่ใจว่าใช้เท่าไหร่นะเพราะจำไม่ได้ครับมันเยอะมากพวกแบบสูตรคราฟพวกเนี้ยครับผมอุ๊ยหินก้อนนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ได้นะครับเหมือนหลังๆเนี่ยเริ่มได้ใช้พวกไอเทมที่เราเก็บมาตอนแรกๆแล้วครับผมพวกแบบว่า Bloodstone อะไรพวกเนี้ยครับที่แบบเราเห็นแบบแปลกๆอะหลังๆนี่น่าจะได้ใช้คราฟเยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมถ้าเล่นนะครับผมก็เก็บอะไรที่มีค่าก็เก็บไปก่อนนะครับอะไรที่คิดว่าแบบยังไม่ต้องใช้ขายไปก่อนอะไรเงี้ยผมแนะนำให้เก็บไว้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาทีหลังโอเคน่าจะพอแล้วนะมาร์เบิลเนี่ยเยอะละได้ทอปาสมาด้วยมาร์เบิลแพลงเราต้องการอีก1อันนะครับผมเอ้ยอีก2อันนะมาครับแยกกันครับจะได้ไวๆชั่วโมงครึ่งเนี่ยครับผมต้องใช้มาร์เบิลแพลง5อันเรามีอยู่แล้ว3นะครับเดี๋ยวเก็บของที่เหลือก่อนอ้าวหายหมดเลยมาร์เบิลแพลงอยู่ไหนวะเนี่ยต้องมานั่งหาอีกแล้วก็ดีกว่าเดินหาครับมาร์เบิลแพลงนี่ครับผมอ่ะครบแล้วนี่ครบแล้วก็ใส่เลยโอเคครับผมไวแท้ไม่เหมือนพาร์ทแรกฮะจับสะพานได้ไหมครับสะพานนี่ 3-4 พาร์ทนะครับผมโอเคไหนวางสิหูอัมเบอร์เลอร์เลยนะครับวางตรงไหนให้มันไม่เกะกะดีโรเทตได้ไหมโรเทตกด T
วางตรงนี้แล้วกันนะโอเคทีนี้เราต้องคราฟตัวนี่ครับผมแมงกานิสเราคราฟไปแล้วนะครับตัวไหนนะนี่เวลดิ้งร็อตนะครับผมเติมเชื้อเพลิงก่อนวันนี้ใช้อะไรเนี่ยทินออใช้กี่อันจำไม่ได้คราฟไปก่อน6ชั่วโมงเองอันนี้ก็ปล่อยมันคราฟไปเลยแล้วกันครับไหนๆก็คราฟมาแล้วโซนบริกไอออนบาร์บรอนซ์บาร์ทุกอย่างก็ไปเก็บไว้ก่อนนะครับผมชุบนิวฮีปสุดท้ายเลยไว้นี่ขาดอีกอย่างละ5นะครับเดี๋ยวเราก็จะอัปเกรดตัวนี้นะครับเป็นเลเวล2ซึ่งตอนนี้สตีลเพลทเรามีพอไหมนะสตีลเพลทอยู่หีบล่างๆนะถ้าผมจำไม่ผิดสตีลเพลทอย่าบอกนะเราใช้หมดแล้วอ่ะนี่ครับผม4อันสตีลเพลท4อันวาล์ว2อันใช่เราต้องใช้วาล์วด้วยเอามาถือไว้เลยแล้วกันครับวาล์ว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 อยู่ไหนเอ่ยนี่ครับผมสองอันผมแบ่งผิดเหรอนี่ครับถือดูไว้เลยวาล์วสองอันบลัดสโตนเราไม่มีที่เก็บเหรอเก็บไปสิโอเคขาดอีกอย่างละ5ก็จะอัปเกรดได้แล้วก็อุ้ยตีหนึ่งแล้วเราต้องคราฟตัว Water Wheel กับ Water Engine ใช่ไหมมีอะไรต้องคราฟอีกไหมนะ Printing Press ครับผม Printing Press นี่ครับอยู่อันล่างสุดเลยครับ Printing Press Poly Grinding Stone Manganese Bar โอเคอันต่อไปผมจะอันนี้ผมดองไว้ก่อนดีกว่า Quest มันไม่มีเวลาใช่ไหมเนี่ยครับผมแล้วก็เควสนี้ก็ไม่มีเวลานะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นเควสหลักเพราะฉะนั้นผมจะคราฟตัววอเตอร์เอนจีกับวอเตอร์วิวก่อนนะครับผมกลับมาทำเควสนี้สักทีวอเตอร์เอนจินวอเตอร์เอนจินอันนี้ครับใช้มาร์เบิล3 power stone 3 bronze bar ไม่ใช่ฝั่งนี้สิโอพาสนะครับผมสตีลเพลท4 carbon silver โอเคทินอลอยเป็นแบริ่งเรามีนะครับผมขาดแค่สตีลเพลทเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคราฟตัวคาร์บอนสตีลบาร์เพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ผมรอตัวนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยคราฟเพิ่มส่วนอันนี้เนี่ยก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวมาทีเดียวพรุ่งนี้แล้วกันครับโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมคงต้องขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมผู้ชมครับเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเหนื่อยมากวิ่งไปวิ่งมานะครับผมอาจจะตัดพาร์ทตัดไปตัดมานิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผู้ชมไม่ชอบนะครับผมแต่ถ้ามีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับผมก็กดไลค์ฝากแชร์ฝากซับสไครป์กันมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวรีบนอนก่อนครับเดี๋ยวไม่ทันโอเคนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอนอนก่อนครับผมสวัสดีครับ